สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ New Delight ในสัปดาห์นี้เบรกแรกของเราก็เป็นเบรกของท่องเที่ยวเหมือนเดิมค่ะในเบรกนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเยือนจังหวัดปราจีนบุรีในจังหวัดปราจีนบุรีมีอะไรที่น่าสนใจในจังหวัดนี้บ้างเดี๋ยวเราให้คุณหนุ่มสุทนพาคุณไปในรายการของเราเลยค่ะท่านผู้ชมฮะผมอยู่ที่สวนผลไม้ของจังหวัดปราจีนบุรีสวนผลไม้แห่งนี้ชื่อว่าสวนไม้เคนฮะเราจะเห็นว่าบริเวณของสวนเนี่ยมีประมาณ10ไร่นะฮะแต่ว่าทางเจ้าของสวนเนี่ยยึดโครงการแบบแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากว่าในภายในบริเวณของสวนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีสระน้ำแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีสระน้ำเนี่ยสวนของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรแล้วมีผลไม้มากหลายสิบชนิดทีเดียวนะฮะเรามารู้จักเจ้าของสวนกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบอกชื่อนิดนะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรฮะครับผมชื่อจำนงร่วงพิมพ์ครับเป็นข้าราชการบำนาญของกรมชลประทานครับแล้วคิดยังไงถึงได้มาทำสวนผลไม้ไมเคิลที่ว่าเนี่ยครับคือปลดเกษียณแล้วนะฮะแล้วที่เนี่ยเป็นสมบัติเก่าของพันยาเมื่อ15ปีที่แล้วนี่คือท้องนานะครับเป็นท้องนาทั้งหมดเลยไม่ฮะไม่มีต้นไม้เลยครับต้นไม้สักต้นไม่มีเลยครับผมโอ้แล้วมาทำยังไงเนี่ยมันถึงได้มีต้นไม้อะไรเยอะแยะเลยคือก็เรารับสนององค์ท่านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผมเป็นนักออกแบบนะเป็นนักออกแบบด้วยนักออกแบบด้วยครับเนี่ยผมก็มีสมบัติเก่าอยู่นี่บั้นปลายชีวิตเพื่อเป็นการออกกำลังนะแล้วก็ยึดแนวของพระองค์ท่านเนี่ยเอามาพัฒนาพื้นที่จากท้องนาเพื่อให้ชาวบ้านแถวนี้ได้เห็นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยเช่นสมัยก่อนใช้ลากสายเราก็เปลี่ยนน้ำเนี่ยต้องใช้สายสายลากเราก็เปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์ทั้งสวนครับพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงตรัสอยู่เสมอว่าชาวสวนเนี่ยอย่างน้อย 10% ต้องมีสระน้ำครับถ้าตามพระองค์ท่านเนี่ยนะตามทฤษฎีใหม่เนี่ยนะจะแบ่งออกเป็น30 30 30แล้วก็10นะ30แรกคือแหล่งน้ำนะ30ต่อมาคือนานะ 30% ต่ออีมาก็คือพืชสวนและ10%นั่นคือที่อยู่อาศัยครับอันนี้ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงตรัสอยู่เสมอให้ราษฎรยึดถือไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกนะฮะปราจีนบุรีของเราเนี่ยคนยึดถือแนวนี้กันมาใช่ครับแล้วเราแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสวนของเราเนี่ยจะปลูกผลไม้เกือบทุกชนิดทุกชนิดใช้คำว่าทุกชนิดเลยครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างหนึ่งก็มีส้มโอมีทุเรียนมีเงาะครับแล้วก็มีขนุนมีขนุนมีมังคุดมีมังคุดมีลองกองมีลองกองโอ้ยเยอะแยะเลยครับของผมเนี่ยประมาณ40ชนิดครับในสวนเดียวกันครับใน10ไร่เนี่ยครับใน10ไร่นะฮะครับผมทีนี้ฮะบอกท่านผู้ชมนะฮะถ้าจะมาเที่ยวปราจีนบุรีในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทุเรียนอร่อยที่สุดเนี่ยจริงไหมอาถรรพ์จริงๆเลยจริงครับเปิดออกกันมาเลยจริงครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นคนนนครับผมทำสวนผมทำสวนมาตั้งแต่เด็กๆครับมาจากเมืองนนเลยครับแล้วมาได้ภรรยาปราจีนบุรีหรือเปล่าคือสมบัติของภรรยาอยู่ที่อยู่ที่นี่ที่นี่ครับที่วังเปล่าไงครับตอนนี้ผมมีภูมิว่ามีพื้นฐานอยู่อันนี้ก็มาพัฒนาจริงๆว่าอยู่นนทบุรีเนี่ยได้พื้นฐานในเรื่องของการปลูกทุเรียนไหมได้สิครับได้มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กมาเลยครับหาทุเรียนไปส่งแม่ที่ตลาดอ๋อแล้วก็ไปเรียนหนังสือครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือครับพอแต่งงานมีครอบครัวปุ๊บถือว่าอาชีพนี้ยังอยู่ในใจอยู่ครับครับก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอเราปลดเกษียณปุ๊บก็เอาของเก่าๆเราเนี่ยเอามาฟื้นฟูส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านนะแล้วผมเปิดโฮมสเตย์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยนะเนี่ยบางคนใกล้เกษียณเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็มาศึกษาที่นี่ได้เราก็จะได้ทำให้ได้ครับมาเรียนรู้เดี๋ยวคุณพี่ก็จะบอกเลยครับว่าการปลูกผลไม้มันปลูกยังไงทำยังไงนะฮะแล้วที่นี่มีอาหารการกินอะไรที่อร่อยที่สุดเป็นขึ้นชื่อของไมเคิลเลยเนี่ยถ้าที่ไมเคิลเรานี่อาหารทั้งเราก็คือน้ำพริก
ชะอมทอดชะอมทอดชุบไข่เนี่ยครับเป็นอาหารแล้วก็มีแกงส้มโอ้แกงส้มครับครับแล้วก็แกงผัดผลไม้ตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลครับผมเอาละครับสุดท้ายเลยฮะเชิญชวนให้คนเดินทางมาเที่ยวปราจีนบุรีและมาชิมผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนผมทานไปเมื่อสักครู่เนี่ยต้องยอมรับว่าสุดยอดมากเชิญชวนได้เลยครับครับผมก็อยากจะเรียนว่าปราจีนบุรีเราเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกผลไม้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะทุเรียนของเราเนี่ยเป็นรองอย่างเดียวคือจังหวัดนนท์เท่านั้นเองนะครับผลไม้ของเราเนี่ยคือเราตัดแก่นะเราจะไม่ตัดอ่อนนะไม่หลอกไม่หลอกกันครับครับเนี่ยถ้าท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไมเคทโฮมสเตย์ครับดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับใน Google นะครับก็จะมีแผนที่ให้ดูอยู่ในนั้นครับผมแล้วครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่คือการเรียนรู้เรื่องของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีและคุณสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่องของเกษตรนะครับอย่ายึดถือแบบแนวทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผมว่าน่าสนใจมากงั้นปราจีนบุรีเนี่ยทุเรียนหมดเดือนไหนครับทุเรียนหมดปีนี้ออกไปล่าไปประมาณ2เดือนครับ2เดือน2เดือนจะไปหมดกรกฎาคมพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมครับกรกฎาคมท่านยังมาเที่ยวได้นะครับครับผมท่านผู้ชมครับ